นะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ที่ไปร่วมงานฉลองวันเกิดของท่านท่านเต่าปูนและท่านเชษฐวานโคกุดมนะครับหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยนะครับในฐานะพี่น้องเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันแล้วก็เสวนากันอยู่ตลอดนะครับในพรรคการเมืองทุกพรรคนั่นแหละไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลพรรคภูมิใจก็เสนอจุดยืนของพรรคว่าเราทำในสิ่งที่มันถูกต้องเราจะทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทำให้ชาติเป็นตัวตั้งนะครับในการที่จะขับเคลื่อนชาติบ้านเมืองให้เดินไปด้วยดีในภายใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับนี่ก็คือสิ่งที่พรรคภูมิใจยืนยันได้ประกาศตัวตั้งแต่แรกแล้วว่าเราร่วมรัฐบาลและจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีจากการที่จัดตั้งรัฐบาลแล้วเราก็ทำงานด้วยกันมาตลอดซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มองดูว่าเป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลเองที่จะทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างจริงจังนะครับเราก็สนับสนุนตลอดในส่วนที่ถ้าว่ามันจะมีอะไรที่ขัดตัวบกพร่องหรือมันจะมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเราก็จะติติงนะครับรัฐบาลให้ทำในสิ่งที่มันถูกต้องนี่คือจุดยืนของพรรคครูไทยเพื่อประชาชนในนามที่เป็นครูนะครับก็จะทำอย่างตรงไปตรงมาการที่จะไปต่อรองอะไรนั้นก็คงไม่อยู่ในหัวใจของพรรคครูไทยเพื่อประชาชนนะครับก็เป็นการเสนอแนะเท่านั้นเองนะครับในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคและพรรคร่วมรัฐบาลที่เราอยู่ร่วมกันในจำนวนทั้งหมดณวัน